สวัสดีค่ะวันนี้นะเราก็อยู่ในช่วงแม่ว่าครอบครัววันนี้เรามาในเมนูขนมจีนน้ำยาป่าปลากระป๋องขนมจีนน้ำยาป่าปลากระป๋องใช่ทำได้เหรอแม่ทำได้แม่ทำบ่อยมากโอ้เพราะเกลียดหาปลาก็เลยเอาปลากระป๋องง่ายดีเพราะเป็นอาหารกระป๋องทำไมต้องหาซื้อได้ทั่วไปเลยครับผมเมนูนี้นะบอกเลยอร่อยมากแซ่บสุดๆใช่ครับบางคนบอกเอ้ยเอาปลากระป๋องมาทำแบบขนมน้ำยาขนมจีนได้หรอได้นะครับทำได้แม่ทำแล้วและอร่อยมากด้วยนะครับบางคนก็มาต้มยงต้มยำอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะใช่มาทำข้าวผัดก็ได้ใช่ถ้าอยากรู้ว่าทำไงไว้ EP ต่อไปเดี๋ยวเรามาทำให้ดูกันนะครับค่ะไม่เดือนทำยากไหมไม่ยากเพราะว่าเรามีเครื่องปั่นเราปั่นทีเดียวเลยเครื่องปั่นด้วยนะคะทีนี้เยอะอ่ะโอเคได้งั้นเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าวัตถุดิบของเราในวันนี้มีอะไรบ้างครับได้ค่ะอย่างแรกนะคะเป็นใบมะกรูดพริกแห้งกระเทียมหอมแดงกระชายนะคะร้านนี้เนี่ยเป็นตะไคร้แล้วก็พริกขี้หนูค่ะแล้วก็ต้นหอมต่อมานะคะก็จะเป็นปลากระป๋องส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นลูกชิ้นปลาแล้วก็เส้นขนมจีนโอเคมาเดี๋ยวเรามาทำกันเลยดีกว่านะครับค่ะอย่างแรกทำอะไรคะแม่เดี๋ยวเราตั้งน้ำให้เดือดก่อนแล้วเรามาปั่นพริกกันค่ะได้โอเคครับเอามาปั่นทุกคนหรือถ้าใครไม่มีเครื่องปั่นก็ตำได้ไหมคะตำได้แต่มันจะนานนิดนึงใช่เพราะว่าเราจะเอาให้ละเอียดเลยใช่นี่ที่ปั่นน้ำใส่เยอะแค่ไหนแม่น้ำเราเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าโอเคคือเราอ่ะใช้หม้อประมาณนี้นะครับใช่ถ้าใครแบบใช้หม้อใหญ่ก็ได้ก็เพิ่มปลากระป๋องอีกนิดนึงได้ครับวันนี้เราใส่แค่กระป๋องเดียวใช่ไหมใช่หม้อเล็กอ่ะโอเคได้นะฮะก็คือขั้นตอนต่อไปคือยังไงต่อแม่เราจะมาปั่นเครื่องแกงได้ค่ะวัตถุดิบของเราเนี่ยทั้งจานใส่ไปหมดเลยทำไมไม่หมดใส่ทุกอย่างใส่ลงไปตัวกะเอานี่แต่ตะไคร้กับใบมะกรูดเราไม่ปั่นนะเราจะใส่ให้หอมเดี๋ยวทุบไม่ต้องทุบไม่แม่ไม่ต้องใช่ป่ะใช่ค่ะใส่ลงไปเลยที่เหลือเราก็มาปั่นเราใส่หมดเลยนะครับใช่ค่ะแต่ต้นหอมกับพริกขี้หนูอ่ะเราไว้ตอนสุดท้ายอ๋อปั่นอย่างอื่นให้มันแบบเสร็จก่อนอันนี้คือโรยหน้าตอนมันสุกแล้วที่ไว้ในหม้อไงนี่ปรึกษากันบ้างไหมเนี่ยก็เนี่ยเราไม่ต้องอันนี้เราจะไม่ปั่นอันนี้คือเราโรยอันนี้คือมันแบบอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะท็อปปิ้งลูกโดดอะไรอย่างเงี้ยเราจะเอาไว้ตอนสุดท้ายใช่ไหมคะแล้วร้อนนิดนึงพออ่าโอเคเข้าใจนะครับอธิบายไม่ถูกไงรู้อย่างเดียวมาต่อไปแม่ลูกชิ้นใส่ด้วยเอาไม่ใช่ใส่เกลียดเลยนะกำลังคิดอยู่จะเอาลูกชิ้นไปทำไมอ๋อนึกว่าใส่ไปในโหลปั่นด้วยอ๋อไม่ใช่นะโอเคนะตอนนี้เราก็ใส่ปลากระป๋องไปเรียบร้อยแล้วนะครับหมดกระป๋องเลยนะใช่ดูมีตั้งหลายตัวเนี่ยหลังจากที่แม่เทปลากระป๋องลงไปใช่ไหมแม่บอกว่าให้ฟิวไปเอาน้ำให้แม่แก้วนึงนี่เดี๋ยวแม่จะเทนะคะประมาณนี้ให้มันคลุกคลิกให้มันคลุกคลิกหน่อยจะได้ปั่นง่ายคลุกคลิกคลุกคลิกได้กลิ่นมาแล้วอ่ะหอมกลิ่นปลากระป๋องปั่นแล้วนะโซตี้อะไรอย่างเงี้ยโอ้ได้กลิ่นแล้วอ่ะเฮ้ยทำงั้นอ่ะจริงๆใส่แก้วละสดเลยนะคือมันเร็วมากทุกทีแม่จะใช้แบบครบตำมันช้าคือที่มันช้าเพราะอะไรแม่กลัวมันกระเด็นเข้าตารอบนี้ก็เลยขอปั่นไวมากครับแป๊บเดียวเองใช่ค่ะจริงๆอ่ะหลายคนชอบพูดว่าแบบเฮ้ยกินข้าวกับปลากระป๋องเหรอไม่มีตังค์หรือเปล่าอะไรเงี้ยพ่อบอกเลยนะครับเพราะปลากระป๋องเนี่ยสามารถเอามาเนรมิตเป็นเมนูต่างๆได้เยอะแยะมากมายนะครับกระป๋องไม่ใช่ถูกๆนะคะใช่ข้าวแกงถุงนึงเนาะมันเป็นคำเปรียบเปยไงแม่กินข้าวมาม่ากินข้าวปลากระป๋องอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วนะครับปลากระป๋องเนี่ยสามารถเอามาทำเป็นเมนูอาหารได้เยอะแยะมากมายโอเคมาต่อไปครับทำไงต่อแม่นี่ค่ะใส่หอมดูกันแม่ใช้เท่าไหร่หมดเลยค่ะอืมขอใส่นิดหน่อยนี่พอเขาเดือดแล้วคือเสร็จเลยเหรอแม่ใช่ค่ะเราก็ปรุงรสไงค่ะหูยหอมอ่ะ
คือตอนแรกอ่ะที่พ่อคิดยังไงรู้ป่ะปลากระป๋องกลิ่นก็ต้องเป็นปลากระป๋องดิเพราะเมื่อกี้ที่พ่อบอกว่ากลิ่นเขาเหมือนน้ำยาขนมจีนเออลืมไปเขาใส่เครื่องเทศเครื่องเคียงไปเลยใช่ไหมผักอะไรเยอะไปแล้วแต่รสชาติก็คือเอาที่เราชอบนะคะนี่คือเป็นเหมือนกลิ่นพื้นฐานอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาเติมหวานเติมแบบเค็มเปรี้ยวอะไรได้เลยอ๋อนี่เดี๋ยวเราใส่ปลาด้วยใช่ค่ะถ้าชอบนะให้มันนัวแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ใช่ไหมแม่แต่น้ำยาป่าเราควรใส่เออสีเขากลิ่นด้วยเนาะแม่ใช่ถ้าทำน้ำยาป่าเราต้องใส่ปลาค่ะโอเคได้ครับยกเว้นกะทิมีเริ่มเดือดแล้วพ่อดูสีสวยมากหอมมากเลยแม่เดี๋ยวเราจะเบาไฟเหมือนจะมีฟองขึ้นเราจะปรุงแล้วนะน้องๆเขาบอกว่าผงอะไรนะผงนัวผงอร่อยผงนัวอันนี้คือเกลือผงอร่อยอยู่นี่คือเกลือนึกว่าใส่ผงอร่อยเหมือนนั่นมาก็มีใส่เกลือใส่อะไรอีกแม่ผงอร่อยผงอร่อยผงนัวน้องๆเขาเรียกตามไม่เดือนเลยนะเขาเรียกว่าช้อนใหญ่กว่าอร่อยผงนัวเดียวน้ำเราเยอะงานคิดในแง่ดีปลายช้อนถึงว่าช่วงนี้พ่อผมร่วงร่วงไปอยู่แล้วอ๋อไม่ใช่อันนั้นเป็นตามอายุใช่ไหมปลายช้อนแต่ช้อนที่ใช้คนละไซส์ด้วยนะผมอร่อยนิดนึงโอเคนะจริงๆมันก็ทำให้อาหารมีความอร่อยใช่ไหมรสชาติคือแต่แปลกนะร้านอาหารบางที่เขาบอกเขาจะไม่ใส่ของพวกนี้เออแต่ว่าบางที่เขาใส่คือตรงนี้เราไม่ได้ติดเรามองว่าเออมันก็เป็นผงปรุงรสนะแม่นะใช่เอาละครับต่อไปอะไรครับเนี่ยปลาค่ะปลาอันนี้ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะแล้วแต่บ้านนะใช่ค่ะแต่บ้านเราก็กินได้หมดนะครับไม่ได้ติดอะไรนะเราช้อนเต็มใช่ถ้าเป็นส้มตำที่แม่ใส่เยอะเนี่ยแต่พอเป็นน้ำยาปากเขาใส่เพราะใส่ปลาไปหอมมากใช่ขอช้อนค่ะโอ้โหละลายครับจุดเด่นเนี่ยอยู่ที่ปลาโอ้โหหอมจริงถ้าใส่ลูกชิ้นไปนะอื้อเอ๊ะก็ชิวแล้วมือก็สั่นนิดนึงสั่นจืดอยู่อ้าวไอ้เราก็คิดว่าจะบอกคำแรกแล้วอร่อยเหมือนทุกเมนูเขาเติมปลามันไม่นัวเยอะความที่น้ำมันเยอะด้วยแม่มันเหลืออยู่หน่อยนึงก็เทหมดขวดไปเถอะแล้วมีน้ำปลาอีกแม่เหลือเยอะแค่สามปลาส่วนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการปรุงรสนะครับบ้านไหนชอบแบบไหนก็เติมไปนะครับจนกว่าจะเจอรสชาติที่ตัวเองชอบละกันนะกว่าจะเจอรสชาติที่ใช่เพราะถ้าเกิดเราบอก1ช้อนโต๊ะ2ช้อนโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยพอถึงเวลาคุณปรุงไปแล้วบอกไม่อร่อยแย่เลยเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็ใช้ความสามารถเอาละกันนะครับใช่แต่หลักๆก็คือใช้วัตถุดิบที่บอกแค่นั้นเอามาปั่นรวมกันหรือต้มให้มันละเอียดแม่ก็จะบอกว่าตอนนี้งงอร่อยเป็นไงพอดียังหนูว่ามันจืดไปงั้นเดี๋ยวหนูชิมเองมะขอช้อนเนี่ยจริงอ่ะจืดเราก็เติมน้ำปลาได้ใช่แต่หนูว่ามันดูจืดแบบไม่ค่อยมีอะไรอ้าวสิเป็นแก้วแต่ว่าทำแล้วไม่มีอะไรหนูว่ามันใส่แล้วมันก็ไม่ค่อยขมเท่าไหร่หนูว่ามันนัวไปอ่ะฮะมันแปลกๆอ่ะมันไม่นัวมันคือเหมือนติดเค็มรอบแรกแล้วก็มีพริกขึ้นมาเลยแต่ว่าผงชูรสหรืออะไรเงี้ยที่แม่ใส่มันหายไปแล้วก็คือใส่ไปไม่อร่อยอ่ะตอนเนี้ยใช่มันไม่ได้เหมือนปกติมันแบบได้กลิ่นความเค็มของน้ำปลากับปลาแต่มันมีสองรสอ่ะตอนเนี้ยใช่แล้วก็มีเผ็ดเพราะว่าใส่ตัวพริกแห้งอันนี้ไม่ใช่มือไอ้รสชาติชิมแบบน้ำยาป่าจริงได้แล้วแล้วพ่อแม่ของเราพี่เห็นว่าอร่อยไม่อร่อยหนูก็ตอบตามคุณแม่แล้วก็มีแก่ดิแต่เมื่อก่อนที่แม่ทำน้ำยาป่ามันอร่อยกว่านี้มันยังอร่อยได้มากกว่านี้อ่ะใช่มันไม่ได้รสชาติแบบเนี้ยเดี๋ยวกินขนมจีนก็เข้ากันไหมเฮ้ยเอาดีๆนะแม่อร่อยอยากให้พ่อชิมมากเลยอ่ะใส่ลูกชิ้นก่อนนะใส่ลูกชิ้นก่อนอันนี้คือลูกชิ้นที่เราเตรียมไว้ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคนะเฮ้ยวันนี้แบบความเห็นไม่ลงตัวแม่หนูกับพี่บิ๊มเหมือนกันคือมันแบบอยู่ๆก็เข้ามาแล้วเสร็จๆมันก็ไปเลยเผ็ดอ่ะอย่างงั้นอ่ะแล้วมันก็หายไปเลยใส่ต้นหอมกับพริกโดดเยอะมั้ยเออมาแล้วเดี๋ยวมาชิมกันอีกทีนะครับว่าได้หรือไม่ได้นะได้ค่ะใส่แล้วนะอันนี้ก็คืออย่างสุดท้ายเราจะใส่ใช่ป่ะค่ะต้นหอมตอนนี้นะครับหน้าตาสีสันคือใช้ได้แต่รสชาติใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาชิมกันอีกทีนึงนะครับโอเคนะตอนนี้แม่เดือนบอกว่าเสร็จแล้วนะครับใช่ค่ะร้อนๆเลยค่ะหอมมากเลยนะครับเนี่ยคือบอกเลยนะครับพวกเราจะไม่โกหกนะอร่อยก็บอกอร่อยนะไม่อร่อยก็บอกอร่อยไม่หยิกแล้วอ้าวมาอุ๊ยทำไมก็มองหน้ากันอย่างนั้นนะอย่าหยิกน้องสิมาชิมๆ
ร้อนหนูว่าก็เหมือนเดิมอ้าวเดี๋ยวลองกินขนมจีนถ้ายังกินขนมจีนแล้วยังไม่เข้ากันอยู่ก็เดี๋ยวบอกตามตรงแล้วปรุงใหม่แล้วใช่ไหมปรุงแล้วหนูว่านี่มันเค็มไม่เค็มอ่ะบอกเดี๋ยวนะทำไมวันนี้ไม่ลองตัวเดี๋ยวขอชิมหน่อยนะครับร้อนใช่ไหมไม่ร้อนนะร้อนพูดตรงๆนะคะตรงเค็มเค็มเค็มใช่เค็มแม่เค็มเพราะว่าแม่ใส่น้ำปลารอบสองไปเยอะนิดนึงปลาสองรอบแต่น้ำปลาแต่ถ้าเรากินกับตัวขนมจีนเพราะว่าน่าจะพอดีต้องลองดูก่อนแต่อ่อนเผ็ดด้วยนะใช่ไหมหนูกินมันต้องซีซาร์แล้วตอนนี้บอกน้องๆเลยนะครับคลิปนี้นะอย่าทำตามก็คือแม่ใส่ปลาปลาเค็มใส่น้ำปลาเค็มใส่เกลือยังไม่มีแต่ทุกครั้งที่แม่ทำให้พวกเรากินอร่อยมากอันนั้นคือตำไงแล้วก็จะมีความว่ามีเนื้อปลาทูอะไรเงี้ยใช่เดี๋ยวแม่เดือนบอกเสร็จแล้วนะครับคือคนเราอ่ะมีโอกาสที่จะผิดได้แต่ผิดแล้วเนี่ยเราก็จะบอกเพื่อนๆว่าอย่าทำตามดูได้ก็แค่รสเค็มเองแค่วันนี้ไม่กล้าใส่พริกเยอะเดี๋ยวก็จะบอกโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวตักเลยดีกว่าครับโอเคนะตอนนี้ถึงเวลาสำคัญแล้วนะครับคือก่อนหน้านี้ที่เราชิมกันอ่ะนะครับเสียงมันก็เริ่มแตกนะครับแตกมันมีทิศทางเดียวกันที่บอกติดเค็มนิดนึงนะฮะ แต่เดี๋ยวลองกินกับขนมจีนเดี๋ยวมาดูว่ารสชาติจะพอดีไหมนะครับ คือเอาความจริงนะเราไม่แบบเฮ้ย อะไรแม่พาเข้าครัวอร่อยทุกคลิปเลยถ้าไม่อร่อยเราบอกไม่อร่อยนะฮะ ถ้าอร่อยเราก็บอกว่าอร่อยนะ เดี๋ยวมาดูกันนะแต่พ่อมั่นใจนะพ่อว่าพอกินกับขนมจีนมันน่าจะพอดีแน่นะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับฟิลลองแค่นี้หรอน้องฟิวเขาคุ้นเผ็ดไม่เคยได้ไงใช่แต่คือตอนหนูชิมมันปกติหนูชิมของไม่เผ็ดนี่คือต้องกินน้ำแล้วนะแต่นี่ไม่กินนั่นถือว่าเก่งใช่ไหมไม่ใช่ที่แม่ปั่นเป็นพริกแห้งไงอ๋อจะมีความแสบคอนิดนึงนี่ถ้าไม่เผ็ดก็เม็ดเม็ดนะลูกถ้าไม่เผ็ดก็ลูกโดดเป็นฟิวนี่แม่ลูกโดดด้วยไม่ต้องคำต่อคำแล้วแหละเอาได้อยู่แล้วเอาละครับตอนนี้นะฮะได้เวลาสำคัญแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะครับค่ะโหเนี่ยพ่อได้กินแล้วแบบไม่อยากถ่ายแล้วอยากไปนั่งกินแล้วอ่ะตอนเนี้ยเอาละครับลุ้นระทึกเลยแม่บอกนะครับนี่เลยเดี๋ยวราดเพิ่มก็ได้อ่ะเพราะว่าต้องใส่แบบน้ำให้มันถึงๆอ่ะถึงจะอร่อยนะแม่เนาะใช่ครับผมเดี๋ยวขอลองชิมคำแรกก่อนเป็นไงพี่ฟิล์มแล้วจะบอกว่าหุยอร่อยทุกคนทำตามนะคะไม่เผ็ดแล้วนะไม่เผ็ดแล้วต่อมันไม่เผ็ดด้วยแต่ก็อร่อยเหมือนเดิมทุกคนแต่แค่เผ็ดน้อยลงพี่ว่ามันกินง่ายเผ็ดอันนี้อร่อยแต่ไม่ได้เผ็ดมากเฮ้ยถูกแจ้งแล้วทุกคนอย่างที่บอกนะครับพอเราเติมน้ำยาผสมกับขนมจีนใช่ไหมรสชาติความเค็มเขาจะดรอปลงก็อย่างที่บอกว่าแม่ทำแบบไม่ได้เค็มเยอะมันนิดเดียวแต่แค่ว่าเค็มน้ำเค็มน้ำปกติรสชาติพวกนี้มันต้องเค็มนิดนึงแล้วติดเผ็ดใช่เพราะเราต้องกินกับผักด้วยใช่ครับผมโอเคนะงั้นเรามาเปลี่ยนใหม่เพื่อนๆทำตามได้ทำตามได้สรุปน้องๆบอกดูไม่จบเลยไม่ได้ทำตามเฮ้ยกินได้ก็บอกกินได้กินไม่ได้เราก็บอกกินไม่ได้นะบอกไม่โกหกตั้งชื่อเลยว่าทำตามได้มาน้องฟิวเป็นไงบ้างกินได้ค่ะไม่เผ็ดอร่อยใช่เพราะปกติถ้าน้องฟิวกินอะคือกินคำน้ำคำไงเพราะมันเผ็ดแม่ไม่กล้าใส่พริกเยอะรอบเนี้ยกลัวเผ็ดใช่ไหมใช่นี่มีผักด้วยครับเรามีเครื่องเคียงด้วยนะใครชอบอะไรก็กินเอามาเลยใช่ค่ะจริงจริงเมนูนี้ทำไม่ยากเลยนะแม่ง่ายนะใช่เราใช้เวลาเร็วมากเลยใช่นะครับแต่ถ้าเราจะใช้ต่ำก็ได้นะต่ำมันจะนานนิดนึงหรือว่ามันจะนานไงแม่ใช่ไหมโอ้โหแล้วนี่เรามาถ่ายคลิปว่าตอนทุ่มสามทุ่มมาโป๊ะ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 เพื่อนบ้านเหงาเลยนะเขาถามทำอะไรกันเนี่ยเอาละครับโอ้โหอร่อยอร่อยกันใหญ่เลยตามเค็มก็ไม่เค็มแล้วนะใช่แล้วแม่คนบอกเค็มจั่วใหญ่เลยอะไม่เค็มพอดีพอใส่น้ำเยอะรู้สึกว่าน้ำมันทำให้แบบว่ามันนวลๆด้วยอร่อยแบบเนาะชอบลูกชิ้นมากกินกับน้ำเนี่ยน้องฟิวบอกเพื่อนๆว่าทำตามได้นะครับคือตอนแรกก็อย่างที่บอกนะครับแบบเราชิมเปล่าๆไงใช่ไหมแล้วนิดเดียวมันไม่ได้เยอะนะครับแต่พอมาใส่ขนมจีนใส่ผักก็คือพอดีขนมจีนมันจืดก็พอดีอ่ะนี่เลยนะอันนี้ก็จะเป็นเมนูน้ำยา
ับทำง่ายใช้เวลาน้อยนะครับแล้วก็เครื่องเคียงไม่ได้เยอะแยะมากมายใครก็ทำได้นะครับที่เหลือก็อยู่กับการปรุงนั่นแหละนะครับโอเคนะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย